ใน Chris English Vocab for Conversation ศัพท์เพื่อการสนทนาวันนี้นะครับผมมีศัพท์5คำเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมเพราะประเทศไทยก็น่าจะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับเรามาลองดูกันดีกว่าเนี่ยนะครับว่าถ้าคุณต้องไปพูดภาษาอังกฤษแบบเบื้องต้นเนี่ยนะกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับ topic of conversation หัวข้อในการสนทนาของการเลือกตั้งกับพวกประชาธิปไตยอะไรต่างๆนั้นคุณจะรู้จักศัพท์มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราลองเสนอเราลองทดสอบดูสิครับว่าคุณจะรู้จัก5คำนี้หรือเปล่าคำที่1 นะครับก็คือการเลือกตั้งเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคำที่2ครับนักการเมืองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคำที่3ครับพรรคการเมืองนะครับภาษาอังกฤษคืออะไรข้อที่4ครับประชาธิปไตยครับและข้อที่5รัฐธรรมนูญครับในขณะที่กำลังคิดคำตอบกันอยู่นะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าในเดือนเมษายนนี้นะครับเราก็กำลังจะมีคลาสสุดพิเศษนะครับผมมีประจำนะครับมีประจำเดือนไม่ได้แปลว่าผมมีเม้นนะครับผมมีคอร์สประจำเดือนทุกเดือนนะครับกับ Chris English Online Course of the Month นะครับเดือนนี้หัวข้อของคอร์สของเราชื่อว่า Words for Work and Social Conversations ศัพท์เพื่อการสนทนาที่ทำงานและในการเข้าสังคมทั่วไปนั่นเองนะครับเราจะมาสอนศัพท์ภาษาอังกฤษรวมถึงวิธีการใช้และการเอาไปใช้เป็นประโยคเนี่ยนะครับหลายร้อยตัวอย่างเลยทีเดียวนะครับเรียนกัน10ครั้งเดี๋ยวมีแถมครั้งด้วยและครั้ง2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนตามวันเวลานี้นั่นเองเนี่ยนะครับราคา999บาทเหมือนเดิมนะครับผมนะเรียนกันสดๆเลยนะครับไม่ได้เป็นเทปนะฮะกับผมใน Facebook Live กลุ่มปิดหรือในคลาส Zoom ที่จะเผยแพร่ใน Facebook ถ้าใครพลาดหรือไม่ได้มาเรียนกันก็สามารถดูย้อนหลังกันได้ครับคำที่1 นะครับการเลือกตั้งก็คือ electionคำที่สองนะครับนักการเมือง politician ก็มาจาก politics นั่นเองนะครับ politics ก็คือการเมืองนะครับอ๋อแล้วเมื่อกี้เบอร์หนึ่งนะครับออกเสียงว่า election นะครับถ้าคุณไปใส่ erection เป็นตัว r มันจะแปลว่าการตั้งของอะไรล่ะคะของหลายอย่างค่ะรวมถึงอวัยวะเพศชายนะครับไอ้นั่นตั้ง erection เลือกตั้ง election นะครับหมายเลข3พรรคการเมืองก็คือ party party หรือถ้าสำเนียงฝรั่งก็คือ party ถ้าเป็นอังกฤษก็เป็น a partyนั่นแหละครับหรือเป็นบริติชก็เป็นพ่อเอ็มก็เป็นเธอพ่อเอ็มนะครับผมนะฮะก็แน่นอนครับพรรคการเมืองนั่นเองนะครับประชาธิปไตยนะครับ democracy เน้นพยางค์ที่สองนะครับ democracy นะครับบ้านเราบางคนไปออกเสียง democracy แหมฟังดูมันจะเป็นประชาธิปไตยบ้าๆนะครับเหมือนเป็นของบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้ democracy ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับรัฐธรรมนูญคือ constitution บางครั้งในข่าวอาจจะเห็นคำว่า charter ก็ได้นะครับแต่หลักๆก็คือ constitution แล้ววันรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็เรียกว่า Constitution Day นั่นเองครับที่จริงยังมีศัพท์เกี่ยวกับการเมืองและศัพท์อีกหลายร้อยคำจากอีกหลายร้อยท็อปปิกด้วยนะครับที่เราสามารถที่จะรู้จักกันได้แบบหลากหลายและลุ่มลึกอย่าลืมนะครับอย่าพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเราอย่าเรียนภาษาอังกฤษกันแค่แบบเฉพาะทางเฉพาะหน้าเฉพาะกิจนั่นนะครับผมนะฮะเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณเรียนเพื่อเรียกว่าเฉพาะทางเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับนะฮะหรือเฉพาะกิจแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบลิมิเต็ดพอมันลิมิเต็ดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคุณคุยได้แค่เรื่องจำกัดแค่บางเรื่องและคุยได้น้อยนิดพอชาวต่างชาติเขาเริ่มคุยกับคุณเรื่องอื่นหรือคุณเห็นชาวต่างชาติคุยกันเรื่องอื่นแล้วก็คุยกันอย่างเมามันแล้วพอเรารู้ตัวว่าตายแล้วเราไม่ได้มีความรู้หรือทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเรื่องอื่นนอกเหนือจากไอ้สิ่งที่เราจะจดจำมาหรืออยากจะเจาะจงแบบเฉพาะทางเฉพาะกิจเฉพาะหน้าคือแบบเพื่อเขียนอีเมลหรือเพื่อทำงานเพื่อสัมภาษณ์งานสอบโทอีกแค่นั้นเราก็เลยไปสื่อสารกับชาวโลกไม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องสนทนาสื่อสารกับเขาได้หลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงานและเรื่องนอกงานกันได้ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับกับการฝึกการเรียนการใช้ภาษาอังกฤษและอย่าลืมนะครับเพจอาจารย์ Chris Wright ของเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะช่วยคุณได้กับคลิป 108,009 รวมถึงนะฮะสื่อต่างๆและรวมถึงคลาสออนไลน์เราด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ